กลับมาทำคอมโบกับครั้งที่แล้วที่เราจัดการทำมุมอะคริลิกแต่ว่าตัวมุมอะคริลิกเนี่ยมีปัญหาตรงที่ว่ามันยังมีช่องโหว่อยู่บางอย่างเราจะมาเติมเต็มช่องโหว่ตรงนั้นให้มันสมบูรณ์แบบกับหวายมาเต็มเนี่ยวันนี้เทคนิคการโป้สีขั้นตอนการโป้ก็ไม่มีเลยมากก็คือสีโป้เนี่ยแหละสีโป้รถยนต์ก็ได้อะไรก็ได้นะแล้วแต่มันจะมีโป้แบบแข็งเร็วแข็งช้าพยายามเน้นแข็งเร็วๆนะแข็งช้ามันเสียเวลาทำงานสีโป้ได้มาปุ๊บเปิดฝาเอาเนื้อมาก่อนคนๆนิดนึงสักประมาณนี้คือถ้าเอาออกมาเยอะบางทีเราโป้ไม่ทันแล้วแข็งก่อนไงดังนั้นโป้แค่พอดีเฮ้ยย้อยแล้วเฮ้ยชุบอันนี้คือตัวประสานทำให้แข็งสมมันให้เข้ากันตัวทำแข็งเฮ้ยชุบหยิบชิ้นงานเราขึ้นมาเห็นร่องไหมเห็นร่องปุ๊บเราก็โป้ไปเลยตามร่องโป้ปิดร่องปุ๊บไม่ต้องไปซีเรียสนะว่ามันจะเละเทะสุดท้ายเดี๋ยวเราขัดอีกทีนึงเราขัดแน่นอนแต่ว่านี้โป้ไปก่อนนี่โป้ให้มันเต็มร่องไว้แต่จริงๆถ้าเราขี้เกียจขัดก็คือเราก็ต้องโป้ดีๆหน่อยโป้เนียนๆพอถ้าโป้แบบเละเทะเหมือนผมเนี่ยเดี๋ยวตอนขัดเนี่ยลำบากขัดนานขัดเยอะรอบแรกคือทำให้ผิวมันเต็มก่อนแล้วเดี๋ยวเราโป้รอบ2รอบ3เนี่ยคือเอาเนียนเห็นไหมเนี่ยเหลือบานเลยเนี่ยก็ไม่เป็นไรอันนี้คือเราสาธิตเราอยากจะแบบโชว์ว่ามันทำจริงๆแล้วมันก็ทำง่ายๆอ่ะมันไม่ได้ยากเลยหรอกนะถ้าแบบว่าผมไปปานีดอะไรเยอะเกินเงี้ยพอดูปุ๊บมันจะเหมือนกับว่าเฮ้ยทำไมมันยากวุ่นวายจังวะผมก็เลยทำแบบบ้านๆเนี่ยเหมือนคนไม่ค่อยรู้เรื่องผสมเยอะๆน้อยๆให้มันหกอะไรไปบ้างเดี๋ยวรอสีแห้งแป๊บนึงอ่ะหลังจากที่เราโป๊ไปแล้วตอนแรกเหลวเกินเลยโป๊ใหม่อันเนี้ยเอาแบบแข็งๆเร็วๆแต่ทีนี้ระหว่างที่มันกำลังจะแข็งเต็มตัวเนี่ยผมอยากให้เคลียร์ก่อนไม่ให้มันแข็งเกินเพราะว่าถ้าแข็งเกินเดี๋ยวเราต้องมาเสียเวลาขัดตอนที่มันหมาดๆเนี่ยเราก็เริ่มกรีดผิวที่เราไม่ต้องการออกไล่ลอกไปอันไหนที่มันเป็นส่วนเกินที่มันอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเราก็ล่อนออกไปนี่ปุ๊บทิ้งฝั่งนี้ตรงไหนเกินเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาขัดไงตอนที่มันยังนุ่มๆอยู่เนี้ยปั๊บนี่ปั๊บเห็นไหมเราก็จะได้เริ่มเห็นพวกตัวองศาที่เราต้องการละตัดส่วนเกินออกนี่อันนี้มันยังไม่แข็งตัวนะมันทำให้เราปาดได้ง่ายแต่ถ้ามันแข็งแล้วมันจะปาดยากเราก็ปาดมันตั้งแต่ช่วงเนี้ยเอาละสมมติว่ามันแข็งได้ที่ละคือเราเอามือแตะๆดูเนี่ยแหละถ้ามันแข็งตัวแล้วเราก็โป้ชั้นที่2ได้แต่นี้อาจจะหมาดๆนิดนึงแต่ว่ามันก็ได้ละปึ๊บเรารอบที่2เนี่ยเราเอาแบบข้นๆเลยเหนียวๆเลยแห้งไวๆเพราะว่ารอบแรกเนื้อสีไอเนื้อมันเต็มไปแล้วรอบสองเราก็จัดหนักๆโอเคตอนนี้ถือว่ากวนสีเข้าที่กันละเราจะเริ่มทำการโป้ได้โป้ชั้นที่สองเห็นไหมจากชั้นแรกตอนแรกมันเต็มมันเริ่มเต็มแล้วแต่ว่าเหลี่ยมมันยังไม่ขึ้นแต่อันนี้แล้วแต่ชอบนะจริงๆผมไม่ได้ชอบที่ว่าเหลี่ยมคมจ๋าเลยแต่ว่าเดี๋ยวมันต้องแล้วแต่ว่าเราจะดัดองศายังไงเราอยู่ที่การขัดอีกทีนึงอันนี้เราจะมาเติมเต็มในส่วนที่มันยังไม่เต็มอ่ะส่วนที่เราอยากได้ให้มันนูนขึ้นอีกอย่างตรงนี้ครั้งที่2นี่เราต้องประณีตหน่อยนึงเพราะว่ามันจะเริ่มเค้าเรียกถ้าเราทำไม่ดีมันจะลำบากตอนเราขัดจริงๆผมจะทำเป็นสโลปอย่างนี้แล้วก็มีไอ้ตรงที่เราโป้อะผมก็จะขัดให้มันแบบหน้าเรียบเท่ากันแล้วก็ลงไปอีกมันจะเป็นขยักอะตึ๊กๆอย่างนี้แต่ว่าถ้าใครชอบแบบเหลี่ยมหนาๆขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็โป้เนื้อให้มันสูงขึ้นมาอีกหน่อยเพื่อคุณจะขัดหาเหลี่ยมอ่ะสำหรับการโป้ขั้นที่2เนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วผมทำการกรีด2ฝั่งให้มันไม่ต้องมานั่งขัดเยอะแต่เราจะสังเกตว่ามุมของเราเนี่ยมันยังไม่เต็มเห็นว่ามันจะมีเว้าๆอยู่ดังนั้นคุณก็แล้วแต่ว่าคุณชอบนะถ้าคุณ อยากได้มุมสโลปคุณก็กรีดออกไปเลยแต่ว่าถ้าคุณชอบมุมแบบเป็นสันน่ะให้คุณโป้ทับไม่ว่าจะเป็น3รอบ4รอบ5รอบก็แล้วแต่ฝีมืออ่ะต่อไปเป็นการขัด
ก็คือจริงๆแล้วมันจะเห็นแบบร่องที่มันไม่เต็มอยู่แต่ผมขอข้ามไปเลยเดี๋ยวมันจะไม่ทันมันจะเสียเวลาเอาเป็นว่าสมมุติว่ามันเต็มแล้วกันเราก็จะถึงขั้นตอนการขัดละเรามาหากระดาษทราย300ก่อนก็ได้เนี่ย320หยาบๆไปก่อนเพื่อเอาผิวออกให้ไวที่สุดแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาขัดเก็บละเอียดอีกที300เนี่ยจะไวขัดไปเลยนี่ปึ๊ด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 โอเคทีนี้ในส่วนผมขัดมาบางส่วนละมันจะเริ่มเห็นแต่เฉพาะสีโป๊แล้วนะเราก็เริ่มจัดมุมได้เลยจัดมุมที่เราต้องการความเอียงของมันอย่างที่ผมบอกถ้ามีไอตัวโฟมไอ้โฟมกันเอียงอ่ะมันจะดีเราก็มาเริ่มขัดสีขัดองศาที่เราชอบขัดเบาๆไม่ต้องขัดแรงมากเดี๋ยวองศามันจะเบี้ยวขัดให้มันสโลปตอนนี้เราก็มาเช็คงานว่ามันยังมีรอยบุ๋มตรงนี้เราก็อาจจะโป้ทับเข้าไปเนี่ยเห็นไหมตามร่องเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปพ่นสีให้ดูว่าพอพ่นสีปุ๊บอ๋อมันกลายเป็นแบบดูแล้วเป็นชิ้นเดียวกันแล้วก็ทำสีเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ทำสีเพื่อให้ดูว่าเวลาเราทำสีแล้วมันจะกลืนกันเราจะมาดูจุดสังเกตว่าเห็นไหมตรงนี้มันจะเป็นร่องคือเราโป้ไม่เนียนไงถ้าโป้เนียนมันก็จะเรียบๆเหมือนช่วงนี้เห็นนะมันจะดูแบบเป็นแบบชิ้นงานเดียวกันต่อเนื่องทำให้ดูเหมือนเป็นอะคริลิกแผ่นเดียวกันและดัดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะดูค่อนข้างสวยงามแต่บางคนอาจจะอย่างที่ผมบอกว่าถ้าทำเป็นมุมเหลี่ยมก็จะได้อีกอารมณ์นึงแต่ของผมชอบแบบดูสลบนิดนึงมันจะได้ดูไม่แข็งกระด้างนะการนี้ก็เป็นเทคนิคส่วนนึงที่อยากจะฝากไว้ว่าถ้าใครอยากทำพวกองศาแปลกๆ25องศา10องศาอะไรเงี้ยเราก็ทำจอยออกมาแล้วก็โป๊ทับร่องอะไรต่างๆให้มันดูเนียนๆก็สำหรับวันนี้ฝากไว้เท่านี้